ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะผัดพริกแกงปลากระพงทอดนะคะใส่ถั่วฝักยาวค่ะก็มีนะคะปลากระพงค่ะทอดนะคะถั่วฝักยาวค่ะใบมะกรูดหั่นฝอยพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมค่ะน้ำตาลนะคะผงนัวหรือผงชูรสค่ะซอสฝาเขียวน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะมาผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะเลยนะคะน้ำมันลงไปค่ะ1ช้อนแกงนะคะเพื่อผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะพริกแกงนะคะ1ขีดใบมะกรูด5ใบกระเทียม1หัวค่ะใส่ลงไปเลยต่อจากนั้นนะคะตามด้วยซอสฝาเขียว1ช้อนแกงน้ำมันหอย1ช้อนแกงซีอิ๊วขาว1ช้อนแกงค่ะน้ำตาล1ช้อนแกงผงนัวและผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะปลากระพงทอดนะคะ2ขีดค่ะใส่ลงไปเลยถั่วฝักยาวนะคะ2ขีดค่ะใส่ลงไปพริกชี้ฟ้าแดง10เม็ดแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยนะคะใบมะกรูดซอยค่ะ20ใบค่ะใส่ไปเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะผัดพริกแกงปลากระพงทอดถั่วฝักยาวค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันเลยค่ะ